ก็กินแล้วค่ะกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะเริ่มจากว่า2 ปีที่แล้วท่านเจ้าอาวาสวัดก็มีความเห็นแล้วก็คณะกรรมการเอาน้ำมาลอยรอบโบสถ์เนี่ยค่ะเอาน้ำเข้าโบสถ์เพื่อมาทำลอยกระทงส่วนวัตถุดิบชาวบ้านทุกคนร่วมกันบ้านไหนมีต้นกล้วยก็ไปตัดอย่างเงี้ยค่ะไปตัดต้นกล้วยมาตัดใบตองมาบ้านใครมีดอกไม้ก็เอามารวมกันไม่ได้ขายค่ะคือเราจะไปตั้งไว้แล้วแต่ว่าใครจะทำบุญมีตู้สำหรับให้ใส่อย่างเงี้ยค่ะรายได้ก็เข้าวัดไปใช่ค่ะรายได้เข้าวัดไปค่ะรายได้เข้าวัดไปเหมือนว่าทุกคนมาทำบุญกันกลับได้คนแบบนี้ได้ธรรมดาต้องมันยังไม่มี